ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็อีกหนึ่งคนสำคัญนั่นคือสิทธิ์ต้นบุญนี่เองนะคะที่เราจะเห็นพี่เขาเนี่ยไปร่วมงานบุญตลอดแต่แล้วค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะและณวันนั้นเองค่ะเราทุกคนได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลแล้วก็รอคอยนะคะว่าจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องบอกว่าเร็วมากค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ2อาทิตย์เองนะคะตอนนี้ร่างกายฟื้นฟูดีขึ้นแล้วพร้อมกับสภาพจิตใจด้วยนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับครับแล้วก็นอกจากพี่เจี๊ยบนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพูดคุยกันยังมีอีก1ท่านอันนี้ก็เป็นคนสำคัญของเราด้วยนะคะใช่ค่ะนะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อิทค่ะสวัสดีครับคุณสุเทพค่ะอ๋อนี่เลยนะคะนี่คุณหน้าคุณตากันคือเวลาเขาไปออกรายการเนี่ยเขาเป็นพี่ติ๊กสุดท้ายเขาจะเรียกพี่ติ๊กติ๊กเวลาเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ก็บอกแล้วไงว่ายิ่งหนุ่มยิ่งรอตลอดคือทุกวันนี้ผมรอพี่สุเทพพี่เด๋อนะฮะแล้วก็จันทนิกเนี่ยฮะขึ้นไปรับรองคู่หูกันดีครับเนี่ยเขาพูดถึงคอนเสิร์ตใช่ไหมคะรับรองว่าได้สนุกได้สนานแบบเจอกันอย่างแน่นอนแต่ว่าครับพี่เจี๊ยบคะต้องขออนุญาตพูดคุยนิดนึงนี่พอพูดถึงคอนเสิร์ตนี่พี่เจี๊ยบตั้งใจเลยนะบอกกันแล้วตั้งแต่วันนั้นว่าอยากจะหาให้ทันเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมงานคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยน้องมวยเนี่ยเห็นนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าใบหน้าของพี่นะฮะถูกไปถือว่าไปร่วมมาไปร่วมค่ะพี่เจี๊ยบเล่าอีกครั้งนึงได้ไหมบอกว่าใครตอนนั้นที่เขาไม่ได้ชมภาพบรรยากาศการเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างคือตั้งกระทะน้ำมันไว้บนเตาถ่านค่ะแล้วก็จะออกไปขายของหน้าบ้านเพื่อที่ว่าจะหยิบปลาดุกเอามาทอดพอลูกค้ามาซื้อของก็เลยละจากปลาดุกก็เลยมาขายของหน้าร้านก่อนพอหันไปทีควันมันขึ้นก็เลยบอกลูกค้าว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปยกกระทะน้ำมันลงก่อนเดี๋ยวออกมาขายของต่อพอเข้าไปแล้วก็หยิบกระทะน้ำมันลงไฟก็บึ้บขึ้นเลยตอนนั้นไม่รู้ไอ้ที่บึ้บเนี่ยเห็นพี่เจี๊ยบเล่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลว่ามีลมมาปะทะด้วยใช่แล้วก็ช่วงว่าดีที่ว่าไม่ปล่อยคือน้ำมันกระทะกระทะออกไปยังจับไว้อยู่จับวางถ้าปล่อยนี่ถ้าปล่อยนี่เหตุการณ์จะเกิดเป็นยังไงก็คือไฟไหม้แน่ไฟไหม้นะขนาดวางกับพื้นนี่คือหนูเห็นไฟแบบอยู่ที่พื้นเต็มเลยแล้วก็เรียกให้หลานเรียกรถดับเพลิงแล้วตัวเองก็วิ่งมาเอาถังน้ำถังดับเพลิงตอนนั้นก็คิดในใจครูบาอาจารย์ที่ลูกได้ทำบุญมาช่วยลูกด้วยคือกลัวอย่างเดียวคือกลัวไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านนะฮะแล้วจริงๆกับพี่เจี๊ยบกับพี่โชคชัยชวนสางเนี่ยก็เป็นศิษย์มีครูตลอดแล้วก็ทำบุญมาตลอดใครจะไปทราบครั้งหนึ่งกับท่านผู้ชมเนี่ยผมเคยเรียนทราบในช่วงที่เราทำเทปกับพี่เจี๊ยบกับคือพี่ทั้งสองคนเนี่ยเคยนำระฆังที่แฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยออกไปสร้างกับวัดไร่น้ำมวยที่โคราชที่โคราชแล้วคือฝาหน้าก็ตีขึ้นมาจนกระจกแตกก็ขับรถไปคือทำให้ครูนะแล้วไม่ได้คิดสตุ้งสตังบอกพี่โชคเอาน้ำมันไหมอุ้ยผมอยากทำให้ครูอันนี้เรื่องจริงพี่เจี๊ยบรอดตายตอนนั้นมาครั้งนึงแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีก็ป่วยขอพรครูก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะมันไม่พ้นจริงๆเนาะบางทีทำบุญเยอะก็อะไรก็มากมากน้อยนิดต่ำใจบางทีคิดน้อยใจเหมือนกันว่าทำบุญขนาดนี้แล้วทำไมเจ้ากรรมนายเวรไม่เอาหัวสิพี่น่าสงสารมากแต่ก็ไม่เคยท้อนะยังบอกพี่โชคว่าอยากจะไปดูศิลปินอยากไปดูให้กำลังใจคุณถาซื้อบัตรก่อนแล้วบนกับพี่โชคว่าหนูจะหายทันวันคอนเสิร์ตครูไหมนับวันไม่เป็นไรที่ป่วยนะนับวันนะครับนึกไม่ออกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยโอ้โหเขาตั้งพี่เจี๊ยบตั้งใจมากๆแล้วก็ถ้าเห็นเสื้อนะคะที่พี่เจี๊ยบสนใจแล้วก็วันนั้นที่เราได้มีโอกาสได้ไปถึงโรงพยาบาลใช่ครับนะคะเสื้อบรมครูพิราบอยู่ตรงหัวนอนตลอดเลยตลอดเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ไปโรงพยาบาลนี่พี่เจี๊ยบนึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนึกถึงแต่ร่วมทำบุญกับอาจารย์มาตลอดใช่ทำตลอดช่วงระยะเวลา5ปีหล่อพระผู้บริหารจอมราชันหรือแม้แต่ไปทำบุญที่น้ำท่วมใช่ครับไปทุกที่ใช่ไปทั้งสองคนนะฮะใช่ค่ะคือแล้วไม่บ่นด้วยนะไกลแสนไกลเท่าเอ่ยชื่อปุ๊บต้องไปค่ะไดยงไดย่าแล้วก็พี่เทพวันนั้นเห็นอาการของพี่เขาเนี่ยวันนั้นเป็นไงบ้างครับก็เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะก็ดูเยอะแล้วก็อาจารย์ก็โทรไปบอกผมใช่พี่เทพมาเลยนะมั่วดูดิคือคนที่บอกว่าโอ้โหเป็นครอบครัวเป็นพี่คนหนึ่งนะฮะมาพี่เทพนะครับวันนั้นไปด้วยเป็นไงบ้างอาการวันนั้นครับก็อาการหนักครับครับผมก็ไม่อยากให้พี่เขาท้อใช่ใช่เห็นพี่พูดอยู่บอกว่าเดี๋ยวก็หายเย็นเรามาแล้วเดี๋ยวก็หายแต่ในใจพี่คิดว่าไม่ใช่ความคิดนะแต่ว่าวันนั้นเรามีใจไปอ่ะเดี๋ยวก็หายแล้วก็หายจริงจริงแต่ก็จะบอกว่าครับ
ถึงบอกว่าคนที่ทำบุญนะก็อย่าประมาทบางทีเราก็นึกว่าเราทำไปเยอะแล้วไงถูกต้องครับพี่เทพไม่ต้องทำแล้วเลิกแล้วนะโบสถ์หลังนี้จบมันไม่ใช่แล้วคือมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องมันต้องทำพยายามทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำก็มีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นแต่ว่าอย่างพี่เทพเนี่ยดูว่าอย่าท้อแท้เนาะแต่ว่าอย่าไปท้อแท้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปเมื่อวานเนี่ยจบมันจบไปแล้วล่ะนะตอนนี้ก็ต้องทำใจให้เบิกบานไว้หน้าตาจะได้สดใสคือวันนั้นน่ะจะร้องไห้ปิติว่าครูไปเยี่ยมก็ร้องมาไม่ได้ร้องไม่ได้คือน้ำเหลืองอ่ะนะฮะนึกออกไหมฮะถึงบนเนี้ยขออนุญาตพี่ข้างบนเนี้ยเนี่ยยังแตะได้เงี้ยคือน้ำเหลืองมันไหลลงใช่ไหมครับบางทีก็ปนน้ำตากับน้ำเหลืองเขาเรียกน้ำเหลืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นน้ำเหลืองเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยไหลออกมาตลอดเลยต้องชับตลอดแล้วตานี่บวมตาตรงเนี้ยนี่ไม่ต้องไปเกาหลีนะอาจารย์ไม่ต้องไปที่หายให้สวยเลยนะหายสวยเลยครับหายสวยเลยเนี่ยผมดูหน้าเนี่ยหายสวยเลยนะเนี่ยคือวันนั้นเองเนี่ยพี่เจว่ากังวลเรื่องว่าเอ๊ะจะติดเชื้อหรือเปล่าในช่วงแรกจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานไหมแต่ตั้งใจสูงนะแต่ว่าภายในไม่เท่าไหร่เองเนาะคุณหมายตกใจเลยคุณหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์แล้วก็น้องม้วยน้องทรายก็ขอบคุณพี่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เพื่อนกายมิตรที่ดีทุกท่านค่ะขอบคุณมากจริงๆเพราะเราจะเห็นตลอดเลยเราเทใจกันไปแล้วครับเราสายบุญด้วยกันใช่บุญคุ้มครองจริงนะพี่เทียนนะคือใครจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าวันนั้นอะไฟไม่ไหม้ผมถ้าคิดดูแล้วไอ้ไฟที่มันเป็นลวกหัวแล้วก็เดินโดนผมด้วยนะครับผมว่าไหม้ทั้งหัวนะฮะกลัวไหมตอนนี้นะเราถามแจงตรงกันกลัวว่าเราจะหน้าตาไม่กลับคืนเหมือนเดิมเนี่ยกลัวไหมกลัวกลัวอยู่กลัวแต่ตอนนี้พี่เจี๊ยบก็สวยมากขึ้นเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องไปเกาหลีผมบอกแล้วก็ต้องบอกนะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะบางคนเนี่ยเวลาไหม้แล้วมันจะเนื้อนะฮะเขาจะย่นมาติดกันใช่ป่ะผมเคยเห็นนะเนาะมันจะดึงนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะตึงเก่งตึงสองข้างคนเราถึงบอกว่าที่อาจารย์ดูดวงอ่ะที่คนเขาบอกคนเชื่อบ้างบางคนไม่เชื่อผมไม่ว่าอะไรนะแต่คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่คนเชื่อเขาก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างว่าคนเรามันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมฮะอย่างวันนั้นที่ดอนเจ็บอยู่หน้าตาก็ยังดำอยู่ใช่แล้วดูตอนนี้หน้าตาปิดกันเยอะเลยแล้วพี่นะฮะจากสุสานส่งกำลังใจมาให้แล้วนะนะครับหลากหลายคนแล้วเราบอกว่าเราได้เห็นนะว่าตอนที่เราประชาสัมพันธ์เรื่องราวของคุณเจี๊ยบไปในหลายท่านส่ง SMS เข้ามาเยอะแล้วพี่ๆศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเขาก็ไม่นึกหรอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทำบุญมั้ยทำเยอะมากนะแล้วไม่ขัดข้องของใหญ่ทั้งโรงทานก็มีนะมาดูแลด้วยกันตลอดเลยคือร้านมาลัยทองที่สุดประการเนี่ยถ้าสามีก็คือพี่โชคชัยไปทำบุญภรรยาขอขายมาลัยในวันพระก่อนได้ไหมแต่ถ้าไม่ตรงวันพระไปตลอดเลยไปตลอดนะฮะแต่ไปก็ไม่ได้เรื่องมากครับเขาอะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ใช่ออฟเฟอร์เสนอตัวไอ้ฉันเป็นศิษย์เอกศิษย์รักของครูบาอาจารย์รักทุกคนนั่นแหละแต่พี่เจี๊ยบจะอยู่ผมมองพี่เจี๊ยบบางทีก็มาจับแต่งดอกไม้เพราะเราเป็นนะฮะไม่ได้เอาค่าตัวนะฮะพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ครูนะหนูขอทำบุญร่วมด้วยเนี่ยลองพูดได้ยังเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วพี่เจี๊ยบก็เป็นคนนอบน้อมถ่อมตนนะไม่มีแบบมันเขาเจอไม่มีฉันมันน้ำไม่มีอะไรนะมันก็โอเคอะหายเร็วเนี่ยคอนเสิร์ตอยากจะไปเพราะอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะไปมากเลยครับคือร่วมบุญฟื้นคืนชีวิตค่ะพี่เจี๊ยบสงสารเนี่ยทุกวันนี้สงสารต่อไหมสงสารพอเรารู้ว่านิดนิดหน่อยๆเราไปเราเคยไปด้วยการไปเจอน้องๆหนูๆที่เจาะคอเจาะท้องเนี่ยพี่เจี๊ยบรู้สึกไงครับความรู้สึกคือเขาเป็นหนักกว่าที่เราเป็นเสร็จครับนะครับก็อยากจะช่วยอยากช่วยทุกวันนี้ก็อยากจะช่วยต่อจะช่วยต่อไอ้ที่ไปเนี่ยฉันไม่ได้อยากดูศิลปินมากมายไกลกองแต่ไปเชียร์เพราะศิลปินเนี่ยทุกคนก็ดูแต่อยากจะไปช่วยคนนี่แหละนะฮะทางนี้วัตถุประสงค์หลักงั้นเชิญชวนหน่อยได้ครับนะฮะแฟนๆหลายคนที่ชมรายการอยู่เราป่วยขนาดนี้ยังมานะฮะขอเชิญที่ไม่ป่วยแล้วก็ไม่คิดจะป่วยด้วยนะฮะมาช่วงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครับเพื่อนทุกท่านนะคะครับถ้าว่างก็มาร่วมบุญกันค่ะครับก็ควรถาทำจริงเนาะค่ะนะคำจริงไหมเนี่ยปกติเนี่ยเคยเห็นว่าควรถาเอาไปใช้อย่างอื่นไปใช้อย่างอื่นไหมไม่เคยค่ะนะครับเห็นแต่ไปร่วมไปเติมเต็มกันคือได้ทุกบาททุกสตางค์ก็คือถวายให้วัดดีใจไหมร่วมมูลนิธิทุกอย่างเราร่วมกันทุกครั้งดีใจไหมครับทุกครั้งนี้ดีใจค่ะแต่ส่วนมากที่เจอคือไม่ใช่อย่างนี้แล้วเจอเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่หรอกสุดท้ายนี่ไปทั้งครอบครัวลูกเต้าก็มีแต่บุญอย่างเดียวมีแต่บุญค่ะทุกวันนี้สบายใจขนาดไหนหลังจากที่เราป่วยมาแล้วเจอวิกฤตแรงมาแล้วเราอยากให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คนที่ท้อแท้อยู่ณตอนนี้ครับเชิญครับก็
มันพูดไม่ออกเหมือนกันนะพูดไม่ออกมันคือมันหลายๆอย่างที่มาเจอมันเร็วเกินไปเร็วเกินค่ะแต่ก็ยังสู้ต่อแต่สู้ต่อค่ะแสดงว่าน้องมวยเนาะพี่เทพครับคนเราต้องสู้พี่เทพครับในฐานะที่ผู้โสในศิลปินผู้โสเนี่ยฮะให้กำลังใจกับคนที่ท้อแท้ในช่วงนี้ไปเจอวิกฤตแรงๆโอ้ครับช่วงนี้มันแรงมากนะครับภัยธรรมชาติทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งอะไรหลายๆอย่างนะใช่ครับในเรื่องครอบครัวเวลาครอบครัวไหนที่ปัญหาก็เรื่องเงินทองด้วยอะไรด้วยก็ยิ่งเครียดหนักแล้วไปอีกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็วมากผมก็ยังงงเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คนโกรธง่ายมาโหง่ายมากเลยขับรถกับลาปาดหน้ากันโอ้โหยิงกันแล้วครับผมว่าคนต้องมีธรรมนะต้องมีพระอยู่ในใจไม่ต้องมาตะกันบ้างนะคือจะได้มีสติในการคิดนิดนึงอ่ะเวลามีอะไรแล้วก็หยุดคิดสักนิดนึงนับ1ถึง3อย่างที่เขาว่าแล้วค่อยๆตอบโต้กันค่อยว่ากันอย่างไม่ใช่ว่าขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยไงไม่ได้นะฮะและเนี่ยพอพลาดไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เขาก็มีสติแต่มันไม่พ้นหรอกฮะสภาวะคือวันนี้ผมอาจจะเป็นพี่เจี๊ยบเราก็ต้องทนนั่นคือบุญส่วนบุญแต่สภาวะกรรมหนีกันไม่ได้สุดท้ายพี่เทพบอกเราต้องทำลิมิตให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปท้อมันอย่าไปท้อครับวันนี้ใครไม่เห็นแต่ว่าวันหน้ามันได้ใช้ตอนที่จำเป็นครับและอย่างพี่เจี๊ยบเองก็บอกว่ากำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมกำลังใจจากคนข้างๆอย่างพี่โชคแล้วก็กัลยาณมันด่ากัลยาณมิตรเพื่อนๆด้วยสามีน่ารักมากสามีน่ารักมากพี่โชคนะสวัสดีครับพี่โชคนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมจะเห็นพี่โชคเนี่ยฮะไปไหนก็จะเจอแล้วดูแลตลอดเลยสามีภรรยาที่คู่ทำจริงๆพี่โชคครับนะฮะให้กำลังใจภรรยาฮะตอนที่เขาเจอทุกข์มากๆเลยครับครับผมสงสารมากเนอะครับวันนั้นน่ะไปทำพิธีที่วัดวังหินเขาจะเอ็มพี่แทบจำไม่ได้ไหมจำได้แล้วพี่แกก็ไม่บอกใครด้วยนะขึ้นแต่ในหน้าเฟซอย่างเดียวกลัวรบกวนครูบาอาจารย์กลัวว่าเขาจะห่วงนี่ก็ไปหาหมอเองอ่ะท่านผู้ชมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอพี่โชคก็เพิ่งรู้ตอนที่ติดงานนะครับเวลาให้กำลังใจกันพี่โชคคะให้กำลังใจพี่เจี๊ยบยังไงบ้างคะพี่โชคบอกว่าให้กำลังใจตลอดนะครับตลอดเลยเขาดูแลกันตลอดนะเขาจะบอกต่อนะว่าอาจารย์เนี่ยนะจะมาหาก็ต้องบอกต่อพี่เจี๊ยบจะดีใจนะว่าอาจารย์จะมาเยี่ยมตอนไหนอะไรนะดีใจมากไหมดีใจค่ะนึกว่าผมจะไปมาผมก็ติดงานผมเยอะมากก็ยังบอกกับพี่โชคว่าครับรบกวนครูครูมีงานเยอะแล้วรู้ไหมไม่เป็นการรบกวนเลยเป็นการห่วงใยซะมากกว่าเห็นไหมพี่ดุเทพเองเนี่ยท่านเป็นศิลปินที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วดีใจมากศิลปินอย่างนี้ดีใจค่ะทางกรมไทยอยากให้มีนี้เยอะไหมอยากให้มีแบบนี้เยอะๆเขาอยู่เหมือนพี่เราใช่ไหมนะเห็นเราชื่นใจนะกันเองกันเองมากใช่ครับผมแล้วก็น้องมวยน้องทรายต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็ไปรายการนะครับส่งกำลังใจเนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัวไม่มีคำว่าวันณะแห่งครูวาจารย์นะฮะมีแต่ว่าครอบครัวตลอดไปชื่นใจเนาะเห็นไหมชื่นใจไหมฮะสี่ห้าปีที่ผ่านมาอยู่กับครอบครัวของครัวถามมาตลอดหนูเชื่อว่าพี่เจี๊ยบมีความสุขแล้วก็ประทับใจทุกๆครั้งเราจะเห็นรอยยิ้มพี่เจี๊ยบตลอดเลยอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรครัวถามไหมคะแอบฟังก็ได้แอบฟังนะครับเชิญครับพี่เจี๊ยบก็ขอบคุณครูหัตถาที่มีรายการสร้างบุญกุศลทุกอย่างที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมบุญถ้าไม่มีครูคนนี้ชีวิตลูกศิษย์หลายๆคนหรือเด็กยากไร้หลายๆคนก็คงจะแย่กว่านี้ไปอีกเยอะขอบคุณครูมากๆค่ะพี่เจี๊ยบก็สู้นะนะอย่าไปท้อนะครับสวยแล้วนะครับสวยด้วยหัวใจหัวใจครูศรัทธาครูต้องบูชาพระแล้วทุกวันนี้ก็ใส่พระพุทธหานจอมราชันนะครับนะฮะไม่ห่างตัวเลยไม่ห่างค่ะนั่นแหละครับติดมีครูจริงๆครับตัวตลอดแล้วก็เวลานึกถึงก็นึกถึงบรมครูครูบาอาจารย์ทุกครั้งนั่นคือกำลังใจสำคัญจริงใครที่อยู่ทางบ้านมาส่งกำลังใจได้นะฮะที่มาเจอทักทายได้นะครับพี่เจี๊ยบก็จะไปด้วยนะฮะพี่โชคบอกนับวันนับเวลาสารพัดที่จะทำให้นะฉันนะคือเป็นไงฉันก็ไปอย่างนี้แหละนะครับคือบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยรอนะบอกว่าจะต้องไปคอนเสิร์ตร่วมกันหนูว่าไปกระเซ้าเยอะใหญ่ทุกวันบอกว่าพี่เจี๊ยบต้องมาเป็นแดนเซอร์นะและแอบดูเป็นไฮไลท์เลยนี่ขึ้นคอนเสิร์ตไปร่วมสนุกร่วมกันแล้วก็จะได้เจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้เราหัวเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกแบบคือมีความสุขจริงๆที่ได้มีโอกาสที่เจอพี่เจี๊ยบและพี่เจี๊ยบก็จะไปเจอกับเราในงานคอนเสิร์ตด้วยแน่นอนนะครับพร้อมกับเพื่อนๆในครอบครัวที่ในโครงการฟื้นชีวิตที่จะมาร่วมกันด้วยครับนะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะคะมาเจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เทพยังอยู่กับเราอยู่นะฮะได้ยินดีครับจ่ายอีทไม่ให้ไปไหนค่ะหนูยกเก้าอี้ตรงนั้นให้แล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาจะให้กำลังใจการจะส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ที่4221606รีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ